ท่านประธานที่เคารพครับผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดและได้มีโอกาสได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากชาวบ้านที่บ้านวังยาวอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านแถวนั้นมีประเด็นปัญหาหลักๆที่ต้องการการดูแลเร่งด่วนอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือปัญหาภัยแล้งเรื่องที่2ก็คือปัญหาการได้รับค่าชำระจากการนำข้าวเข้าสู่โครงการจำนำข้าวล่าช้าในส่วนของปัญหาแรกครับทางชาวบ้านก็เข้าใจนะครับว่าประเด็นปัญหาภัยแล้งส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่น้ำฝนน้อยแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดสินใจของหน่วยงานราชการและรัฐบาลในการพร่องน้ำตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่ผิดพลาดปกติจะมีการพร่องน้ำช่วงระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมจากเขื่อนบนรัฐประมาณวันละ6ถึง7ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ตลอดช่วงที่ผ่านมามีการปล่อยน้ำออกมาประมาณวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการปล่อยช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงช่วงกลางฤดูฝนคือเดือนสิงหาคมด้วยทำให้ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ณปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรคืออยู่ไม่ถึง 20% และทำให้มีคำสั่งจากหน่วยราชการให้ระงับการทำข้าวนาปรังตรงนี้ผมจึงขออนุญาตผ่านท่านประธานนะครับเสนอแนะไปทางรัฐบาลให้มีมาตรการ2มาตรการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่รับผลกระทบอันดับแรกนะครับในส่วนของชาวบ้านที่มีคำสั่งห้ามทำข้าวนาปรังในลุ่มแม่น้ำชีขอให้รัฐบาลได้พิจารณาจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยซึ่งสามารถที่จะคำนวณได้จากราคาจำนำข้าวหากออกจากต้นทุนของชาวนาเพื่อได้ชาวนาจะได้ไม่สะดุดในเรื่องของรายได้ของตนส่วนเรื่องของการชำระเงินล่าช้าจากธกส.ในโครงการจำนำข้าวขอให้ธกส.พิจารณาที่จะยกเว้นการคิดดอกเบี้ยจากชาวนาที่นำข้าวเข้าสู่โครงการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินครับขอบคุณครับเชิญท่านสุนทร